สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสมีเมนูหมูผัดหม่าล่านะครับวันนี้เราเลือกใช้เป็นหมู3ชั้นนะเบสหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับหรือสไลด์นั่นเองนะแต่ที่สำคัญนะครับพริกหม่าล่านะตัวนี้วันนี้เราจะใช้1ช้อนโต๊ะพูนๆสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ายี่ห้อที่เบสจะแนะนำนะครับยี่ห้อนี้นะเพื่อนๆไม่ได้โปรโมทให้เขานะครับแม่น้อยเนี่ยอร่อยจริงๆนะครับเขาเอาไปทำเป็นพวกหม่าล่าปิ้งย่างอย่างเงี้ยเพื่อนๆเอาไปแบบทาตรงเวลาเราซื้อหม่าล่านะที่แบบทาให้มันเผ็ดๆชาๆนะครับยี่ห้อเนี้ยเบสบอกเลยนะครับว่าอร่อยที่บ้านเบสที่เอามาปิ้งย่างก็ใช้แต่ยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้ออื่นที่เป็นของจีนเลยเนี่ยเขาจะมีความเผ็ดนะครับเผ็ดเกินไปนะเผ็ดแล้วก็ไม่กลมกล่อมเหมือนบ้านเราเอามาปรุงเองนะครับเป็นยี่ห้อนี้นะแล้วก็มีมะแขวนครับถ้าเพื่อนๆมีหัวเจียวหรือซวงเจียวก็มาใช้ได้นะครับเบสมีมะแขวนวันนี้มีผงปรุงรสหมูนะครับนิดนึงแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ครับกระเทียมตัวนี้หั่นเป็นแผ่นๆนะครับสไลด์เป็นแผ่นๆนะมีต้นหอมครับแล้วก็พริก3สีเครื่องปรุงมีเหล้าจีนนะครับมีน้ำตาลมีซีอิ๊วขาวแล้วก็มีซอสฝาเขียวนะครับโอเคอาหารเนี่ยจะเป็นออกแนวจีนๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวผัดหม่าล่าเนี่ยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีใครส่วนใหญ่นะครับส่วนมากจะขายในภัตตาคารซะส่วนใหญ่นะครับหมูผัดหม่าล่าหมู3ชั้นผัดหม่าล่าเนี่ยที่ร้านอาหารต่างๆจะไม่ค่อยนิยมมีนะครับแต่ที่เมืองจีนเขามีผัดถั่วใส่หมูแล้วก็ใส่หม่าล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผัดหม่าล่าใส่ถั่วอะไรอย่างเงี้ยครับที่เมืองจีนเขาจะนิยมกันมากเลยนะครับเพราะว่ามันรสเผ็ดร้อนนะเขาจะกินช่วงฤดูหนาวนะครับโอเคแต่ว่าที่บ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่แต่ว่าอร่อยครับเบสทำกินหลายครั้งแล้วก็คือรสชาติเนี่ยก็คือพรีเมียมอ่ะอร่อยนะครับเบสชอบตรงที่ว่ามันหมูกับเผ็ดกับพริกพริกหม่าล่าเนี่ยมันจะเข้ากันมากเลยครับมันจะเผ็ดหอมแล้วก็มีพริกหวานพริกอะไรอย่างเงี้ยเข้ากันครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยครับไปกันเลยเปิดไฟนะครับเบอร์สองเบอร์สามก็พอนะเพื่อนไม่ต้องแรงมากนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำมันลงไปได้เลยเยอะสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่อยากใช้น้ำมันเพื่อนใช้เป็นพวกน้ำมันลำข้าวอะไรอย่างนี้ได้นะครับใส่กระเทียมสับลงไปได้เลยครับไม่ใช่กระเทียมสับกระเทียมสไลด์ครับเดี๋ยวเขาให้หอมๆนะครับเดี๋ยวรอกระเทียมเหลืองสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวหมู3ชั้นเราลงไปผัดนะครับผัดให้เขาเหลืองเลยหมู3ชั้นน่ะเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสนะครับหมูผัดหม่าล่านี่ทำไม่ยากนะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นถั่วก็ได้นะถั่วผัดหม่าล่านะครับอร่อยนะใส่หมูสับนิดนึงนะครับเดี๋ยววันหลังเบ๊จะมาสอนทำนะกระเทียมเริ่มเหลืองครับใส่หมู3ชั้นของเราลงไปได้เลยไฟไม่ต้องแรงนะครับเพื่อนผัดจนเขาสุกเลยนะครับเมื่อกี้ไปใช้ไฟเบอร์2ไปจะเร่งไฟขึ้นเบอร์3นะครับเบอร์3หรือเบอร์4ก็ได้นะเบอร์5มันจะแรงไปนะครับอ
โอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันครับรอหมูสุกนะครับเพื่อนๆต้องให้หมู3ชั้นเราสุกระดับนี้เลยนะครับให้แบบว่าตัวมันเขาเนี่ยออกมาเลยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวขั้นตอนนี้เรามาปรุงกันเลยครับเพื่อนๆเริ่มจากใส่เหล้าจีนนะครับ1ช้อนโต๊ะนะเพื่อนๆเร่งไฟขึ้นนะครับเมื่อกี้ลืมใส่น้ำตาลนะครับนิดนึงตัดรสนะครับประมาณ2ช้อนชานะครับซีอิ๊วขาวนะสองช้อนชาครับซอสฝาเขียวนะครับสองช้อนชาใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยผงปรุงรสหมูครับนิดหน่อยประมาณ2ช้อนชานะครับเมนูนี้จะไม่มีน้ำนะครับน้ำจึ่งนะจะมีแต่เป็นพวกตัวน้ำมันนะครับที่เขาออกจากหมู3ชั้นนะผัดให้หอมๆเลยนะครับตอนนี้กลิ่นเหล้าจีนหอมมากเร่งไฟขึ้นเลยนะครับกลิ่นเหล้าจีนเนี่ยจะทำให้อาหารอร่อยขึ้นเยอะเลยนะครับใส่ตัวมะแขวนลงไปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีซวงเจียวหัวเจียวก็ใส่ได้นะครับโรยพริกหม่าล่าเราลงไปเลยค่อยๆโรยนะครับกระจายเขาเดี๋ยวเขาไปกระจุกกันอยู่เป็นก้อนนะใส่1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ผักเราลงไปได้เลยพริก 3-4 ครับใส่ลงไปเดี๋ยวต้นหอมเราค่อยใส่นะโอ้น่าทานไหมเพื่อนพริกหวานเอาสุกแค่ 60% ก็พอนะครับเดี๋ยวเขาจะไปสุกต่อในจานอีกเขาสุกง่ายครับกินกรอบๆก็อร่อยพริกหวานเนี่ยไม่ต้องสุกมากนะครับผัดแห้งๆนะแล้วก็โรยต้นหอมลงไปได้เลยเสร็จแล้วครับถ้าใครมีต้นหอมญี่ปุ่นก็ใส่ต้นหอมญี่ปุ่นนะครับปิดไฟได้เลยเพื่อนๆเสร็จแล้วครับน่าทานไหมเพื่อนเฮ้ยโทษทีครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆหมู3ชั้นผัดมาล่าใส่พริกหวานครับแบบจีนๆเลยครับปะไปเสิร์ฟกันครับตักเสิร์ฟกันเลยนะครับนี่น่าทานมากเพื่อนๆโหโอเคต้องผัดแบบแห้งๆนะครับอย่าให้เขามีน้ำนะเพราะว่าถ้ามีน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่อาหารจีนนะครับโรยพริกหม่าล่าลงไปสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆอาจจะแนมไปข้างๆก็ได้นะครับสำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดนะแล้วก็ต้นหอมครับนิดนึงโอเคเสร็จแล้วนะครับหมู3ชั้นผัดหม่าล่าวันนี้น่าทานมากๆเพื่อนๆเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไม่มีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำในช่องนะครับเพื่อนๆลองไปทำดูกันครับไม่ยากนะพริกหม่าล่าไปซื้อมาถ้าซองเล็กก็อยู่ประมาณ50กว่าบาทเองครับแต่วันนี้ไปซื้อซองใหญ่มา90กว่าบาทนะแล้วก็มาทำเมนูอย่างเงี้ยอร่อยนะครับทานในครอบครัวนะเพื่อนๆเป็นแบบสไตล์อาหารจีนเบาๆนะไป
ทานกับข้าวสวยข้าวอะไรก็อร่อยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆเบสมีอะไรดีก็จะมาในช่องนี้แล้วก็ที่เพจอย่างแน่นอนนะครับโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณครับ